คือตอนนี้นะเราก็มาถึงไอเรือกระมังแล้วนะเรียกเรือกระมังน่ารักกว่านะคือการมาเรือกระมังเนี่ยนะแต่ดูคนก็จะออกมาเดี๋ยวเข้าเหมือนก็จะขับเข้าไปในเถื่อนในที่ที่แบบว่าล่องกันไปตามแอ่งไปเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่รู้ข้างในมีคนเยอะหรือยังนะคือการมาเนี่ยมันจะอยู่ใกล้หอยอ่างนะแต่ก็มันจะต้องเข้าซอยมาเหมือนกับเข้ามาในหมู่บ้านเขาว่าแบบว่าซอยเล็กๆน้อยๆเข้ามาแล้วเข้ามาอย่างเงี้ยแต่เปิดใน Google จะมีนะแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็สั่งกาแฟฟาเฟ่อยู่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายของเรานะใส่จะไม่ได้กลับนะบิวตี้ฟูลคราวนี้เนี่ยนะสงสัยจะไม่ได้กลับนะคือตอนวันนี้นี่คือเปิดรูปโชว์เลยนะคือเปิดรูปโชว์ก็เลยว่าเอาอีกาแฟเนี้ยเอาอีกาแฟเนี้ยนะซึ่งเขาก็บอกว่าโอ้ยโอเคเนี่ยซึ่งบอกว่าเอาอีกาแฟบ้านเนี้ยนะเขาบอกโอเคเดี๋ยวใครดูว่ากาแฟที่มานะกาแฟชมนะเนี่ยท่าทางมาแล้วนะได้แล้วโอเคมาดามกลับบ้านไปก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เราก็เข้าไปข้างในนะถ่ายออกมาคือมันเหมือนว่ามันเป็นเขาว่ากันว่ามันเป็นการออกแบบเป็นเรือของฝรั่งเศสนะที่ทิ้งวัฒนธรรมไว้นะคือเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าจะต้องนั่งกดไปตรงหน้าเรือนะให้จมแล้วก็กวักไปแกว่งมาแค่นั้นเองเดี๋ยวไปลองดูกาแฟคาเฟ่โอเคอะไรเนี่ยวันที่สิโอ้บอกกระดูกซึ่งกระดูกซึ่งคือช้อนกระดูกซึ่งคือช้อนนะนี่คืออะไรลองชิมดูมันไม่รู้อ่ะมาดามชิมดิลองนิดนึงนิดนึงไม่มาดามชิมเถอะไม่ชอบอะไรแปลกๆแบบนี้เอากระดูกซึ่งกำลังจะมากระดูกซึ่งกำลังจะมานี่ๆกระดูกซึ่งโอเคกระดูกซึ่งแปลว่าช้อนโอเคโอเคไม่ต้องเดี๋ยวยังกินไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่นะครับค่ะโอเคเจ๊เทน้ำมันดื่มเปล่าเดี๋ยวโอ้ยปัญหาเยอะกับมะพร้าวลูกนี้กระดูกซึ่งก็ได้กระดูกซึ่งโอเคโอ้โหดูได้ยินก็ตลกกันได้ยินตลก What is it What is it ฮะโคโคนัทไม่ไปเวียดนาม What is it What's your name ไม่รู้ name เวียดนามใจยืนโคโคนัทใจยังนึงใจยังนึงใจยังนึงอามึงกินใจเธอกินใจยังนึงดิอ๋อใจยังนึงไหมคงแบบว่าคล้ายๆลูกตาลอ๋อคล้ายๆลูกตาลหรือลูกชิดลูกตาลเหรออ่าเป็นไงบ้างอ๋อโอเคนะก็กาแฟฟ้าเฟยก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะโอเคเราทำเย็นอันนี้คือคนที่จะพาเราไปซิ่งวันนี้นะไม่รู้พาไปซิ่งหรือพาไปคว่ำไม่รู้ว่าพาไปซิ่งหรือพาไปคว่ำเร็วนี่มานี่ now ทุกคำไม่เข้าใจ now เข้าใจใช่ตอนนี้นี่เหรอมานี่ now นี่แหละดนตรีนะแต่ได้ในที่เธอเข้าใจnow now เข้าใจMy friend Okay. My friend. Ciao. Okay. วันนี้เยสทาเวลของเรานะก็มาอยู่บนเรือกะละมังถังแตกเรียบร้อยแล้วนะ
ำให้ร้อนแล้วก็เรานั่งเรือมาได้กลางกลางแม่น้ำนะแม่น้ำนะอันนี้จะเป็นลักษณะของแม่น้ำมากกว่าลักษณะของแม่น้ำนะแล้วก็เรือเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาเชิดหัวต่ำลงเห็นปะเช็ดข้างหน้าต่ำลงนะแล้วพอเช็ดข้างหน้าต่ำลงแล้วก็เขาก็พายสะดวกเออดูยิ้มนะนะเสร็จปุ๊บเนี่ยคราวนี้เราก็นั่งไปเรื่อยมานั่งไปเรื่อยก็ไม่ร้อนนะแล้วก็มีคนกลางลมแล้วมีคนกลางลมแล้วพอขึ้นมาเขาบอกว่าอบิมถืออบิมถืออะไรไม่รู้เขารู้ไงว่าชื่อบีมไม่รู้เขาพูดตามถืออ๋อเหรออ่าแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเรากำลังจะเข้าไปดูใกล้ๆมันจะทำไมที่ก็ได้มีอะไรไหมคะไม่โชว์เป็นอะไรติดตามอ๋อเป็นเรื่องใช่ไหมยังไม่ถูกนะนี่ก็เพิ่งมาครั้งแรกกับกันนะแต่อยากพาเพื่อนๆมาเที่ยวนะเดี๋ยวยังไงเข้าไปดูเขาไม่ดีนะแม่งนะไม่น่าเชื่อว่าข้างในทำไมมันจะมีแหล่งท่องเที่ยวนะเพราะตอนแรกเข้ามาเหมือนไม่มีอะไรเลยใช่เหมือนไม่มีอะไรแล้วที่เขาก็มาถึงขึ้นพวกเขาโยนนี่สองอันฮัลโหลแต่หมดให้เราดูก็ไม่แต่มันเรือมันเป็นเรือเหมือนดิสโก้ใช่ใช่แล้วคือคนเรา 100,000 นะใช่ใช่คนเรา 100,000 แล้วก็ 100,000 ดอกนะแล้วก็เข้าไปข้างในก็จะมีโชว์ดูเรือเป็นเขาบอกว่ารัฐบาลเก็บอีกค่าอาเซียน 30,000 ใช่ครับนะก็เป็นทั้งหมด 130,000 นะก็ยังไงก็คือมาถึงแรกๆอ่ะจำไว้เลยว่าต่อรองเขาก่อนแล้วก็ค่อยมาเสียประมาณเต็มที่อ่ะ 130,000 ใช่นะแล้วเนี่ยเขาก็จะพายเรือไปเรื่อยๆประมาณกี่นาทีนะเมื่อกี้45นาทีเนาะเฮ้ยช้าว่ะไม่มีโอเคคือก็แม่น้ำก็สะอาดดีนะแล้วก็ลมเย็นนะฮะแล้วก็มันอยู่ใกล้อะไรหอยอันเนาะหอยอันอ๋อยังไงหอยอันก็2กิโลลุงเขาบอกว่าเทคโฟโต้มันคงเป็นซิกเนเจอร์เขาแหละนะแล้วก็คือที่นี่มันเหมือนเป็นลำธารเนี่ยแกก็หัวใจบริการมากแกก็พามาใจดีนะพูดถึงนะแล้วก็ถ่ายรูปไปกันไม่เสียใจที่มาไม่เสียใจไม่เสียใจไม่มีคนเลยดีเนาะดูเขาบ้างนั่งกลางไหมคือเรือกระมังเนี่ยนะมันก็จะต้องนั่งบนเนี้ยแล้วพายซึ่งโอเคมากอ่ะนะแล้วก็เนี่ยก็พายเล่นกันไปก็แม่น้ำก็ร่มเย็นดีนะก็ได้มีประสบการณ์ในการพายก็อย่าลืมมาถึงขอก็พายบ้างล่ะสนุกจะหันไปเยี่ยมเยี่ยมไปเลยนะโอเคเย้ยมันมีความสุขอะ What? นะในราคาที่มีความสุขอะนะแล้วก็ยังมาเที่ยวไม่ถึงวันยังเที่ยวไม่ยังเที่ยวไม่ถึงวันเลยนะแล้วก็อีกอย่างคือว่าร่มเย็นอะแล้วมันไม่ต้องรีบไปไหนแล้วก็ผู้คนก็ nice แล้วผู้คนก็ริมนวลเยอะคุณแม่แล้วก็ถ่ายรูปเก่งมากเลยก็แค่ระวังกระเป๋าระวังอะไรก็เป็นเรื่องปกติทั่วโลกนะของทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะที่นี่อย่าไปคิดว่าที่นี่เป็นชื่อนะเป็นชื่อปกติของคุณไปเที่ยวที่ไหนทั่วโลกเหมือนที่คุณต้องระวังตัวเองคุณจะปลดแปลอะไรไม่ได้นะนี่คือมาดามแม่งเช็คลูกเดียวเนี่ยเช็คลูกเดียวนะเราจะไปดูกันว่าเขาซิ่งเรือยังไงนะเพราะจ่ายตังค์แล้วห้าวเดี๋ยวมาเราคือความโอเคไปไหนเนี่ยไปมุดมุด
มดโอ้ยสแกอ่ะไหลขึ้นไปไหลขึ้นไปอันนี้ใส่ดีกว่าไหลขึ้นเอาด้านนี้เหรอไม่ต้องใส่แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคโอเคจริงเหรอวะไม่ดมจริงเหรอกล้ามาละกล้ามาละกล้ามาละป้าป้าอีกแล้วด้วยมาป้าป้าไม่ไหวกูจะอ้วนอีกแล้วเร็วโอ้โหกูจะอ้วนหลังเรื่อง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 
ายมาเที่ยวกันน่ารักดีเหมือนคนไทยผสมกับคนเวียดนามป่ะวะเหมือนเราไปเมื่อวานดูดิเพื่อนฝูงพายกันใหญ่เลยเพื่อนฝูงพายกันใหญ่เลยย้อนไปอยู่นู้นเนี่ยมันเหมือนเรือเนี่ยมันจะต้องก้มไปข้างหน้าเห็นไหมแล้วก็คลายเหมือนแบบอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละคล้ายๆมันก็ไม่ตายแหละเห็นไหมเรือต้องก้มข้างหน้าโอเคไหมลงไหวเปล่าเอามานานมาปุ๊บ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 ปุ๊